ใครที่พลาดชม BBMA หรือว่า Billboard Music Award ที่เพิ่งแจกรางวัลกันไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับวันนี้เรามีไฮไลท์มาให้ได้ชมกันอีกรอบหนึ่งรวมถึงสปีชของ Mariah Carey ซึ่งขึ้นไปรับรางวัลเกียรติยศด้วยนะครับไปดูรายงานกันก่อนครับก่อนที่จะกลับมาฟังมุมมองของคุณแพทย์แสงธรรมและอาจารย์สุรัตน์ครับในงาน Billboard Music Award 2019นับเป็นปีทองของแรปเปอร์เลยจริงๆโดย Drake แรปเปอร์ชาวแคนาดากวาดไป12รางวัลขณะที่ Cardi B แรปเปอร์สาววัย26ปีจากนิวยอร์กได้ไปถึง6รางวัลและที่น่าสนใจยิ่งกว่านั้นก็คือการกวาดรางวัลในปีนี้ทำให้ Drake ในวัย32ปีได้รางวัลในงาน Billboard Music Awards รวมแล้ว27รางวัลแซงหน้า Taylor Swiftที่ได้รางวัลนี้ไปแล้ว23รางวัลด้วยกันความสำเร็จของ Drake นอกเหนือจากการฝึกซ้อมและพรสวรรค์ส่วนตัวแล้วจังหวะของชีวิตยังมีส่วนสำคัญที่ทำให้ Drake มีส่วนผสมที่ลงตัวที่นักดนตรีคนอื่นไม่มี Drake มีชื่อเต็มว่า Aubrey Drake Graham การเลือกชื่อกลางมาใช้ในวงการเพลงถือเป็นความฉลาดอย่างแรกเพราะเป็นชื่อที่จำง่ายและยังโดดเด่นไม่เหมือนใครDrake เกิดในครอบครัวสายดนตรีโดยมี Drake Dennis Graham พ่อของเขาเป็นมือกลองสายร็อก Jerry Lee Lewis ลุงของ Drake เล่นเบสให้กับวง Sly and the Family Stone ซึ่งเป็นดนตรีแนวฟังก์ส่วนแซนดี้แม่ของ Drake เป็นครูสอนภาษาอังกฤษ Drake มีรากเหง้าด้านเชื้อชาติที่หาได้ยากเริ่มจากมีพ่อเป็นคนผิวสีเชื้อสายแอฟริกันอีกทั้งยังเป็นชาวแคทอลิกส่วนแม่เป็นคนชาวยิวผิวขาวที่ตั้งรกรากอยู่ในแคนาดาด้วยเหตุนี้ Drake จึงเป็นชาวยิวผิวสีที่ไม่เหมือนใครเมื่อพ่อแม่แยกทางกัน Drake ในวัย5ขวบจึงไปอยู่กับแม่ที่แคนาดาและถึงแม้ว่าจะได้เรียนในโรงเรียนมัธยมของชาวยิวแต่ Drake ก็ต้องเผชิญกับแรงกดดันมหาศาลเพราะเพื่อนๆมองเขาเป็นคนที่มีเชื้อสายที่แตกต่างจากคนอื่นตัว Drake เองก็เล่าให้ฟังว่าเป็นเรื่องยากที่เพื่อนๆจะเข้าใจชาวยิวผิวสีแต่แรงกดดันกลับสร้างความแข็งแกร่งให้กับ Drake และยังทำให้เด็กหนุ่มต้องการเป็นนักร้องนักแสดงเพื่อปลดปล่อยสิ่งที่เก็บกดให้คนอื่นๆได้เข้าใจโดยเมื่อจบชั้นมัธยม Drake ได้เป็นนักแสดงใน Degrassi The Next Generation ซึ่งเป็นซีรีส์วัยรุ่นในแคนาดาที่นอกจากจะได้รับชื่อเสียงแล้วการแสดงซีรีส์ช่วยทำให้ Drake มีการเคลื่อนไหวบนเวทีได้อย่างเป็นธรรมชาติอีกทั้งยังแสดง MV ด้วยตัวเองอีกด้วยส่วนเส้นทางการเป็นแรปเปอร์เริ่มต้นจากการแข่งขัน Carter 3เมื่อปี2008ที่ทำให้ Drake มีโอกาสได้ร่วมงานกับ Lil Wayne และ Trey Songz ออกซิงเกิล The Best I Ever Had ที่ติดอันดับ2ของ Billboard Hot 100 Singles และในปี2010อัลบั้ม Thank Me Later ของ Drake ขึ้นสู่อันดับ1ที่สหรัฐอเมริกาจากนั้น Drake ก็กลายมาเป็นแรปเปอร์แถวหน้าในวันนี้ความสำเร็จของ Drake เป็นไปตามจังหวะชีวิตการที่มีพ่อเป็นมือกลองสายร็อกทำให้ Drake เข้าใจการเน้นจังหวะ down beat หรือจังหวะตกส่วนการมีลุงเป็นมือเบสสายฟังย่อมทำให้แรปเปอร์หนุ่มเข้าใจจังหวะ up beat ที่เป็นจังหวะยกไปจนถึงการซอยจังหวะย่อยๆที่เป็นประโยชน์มากในการร้องเพลงแรปและที่สำคัญที่สุดก็คือ Drake ใช้ภาษาได้อย่างแตกฉานเพราะแซนดี้แม่ของเขาเป็นครูสอนภาษาอังกฤษอีกทั้งยังผลักดันให้ Drake หัดเล่นเปียโนดังนั้นเพลงของ Drake จึงโดดเด่นทั้งคำร้องทำนองจังหวะและการแสดงในการรับรางวัล Billboard Music Awards Drake จึงได้กล่าวขอบคุณคุณแม่ที่ทำให้เขาก้าวสู่โลกของดนตรี